พี่น้องขอจะพาไปเบิ่งอันในเมืองเนาะค่ะพี่น้องว่าตอนนี้คือทุกร้านปิดเบิดแล้วค่ะมีอยู่บ่กี่ร้านเนาะที่เปิดคือร้านไทยแล้วก็ร้านแขกแล้วก็ร้านขายยาแล้วก็ร้านอันเอียงกับแมทที่เขาเปิดให้อันนี้เนาะนอกนั้นก็คือปิดโตไปเบิ่งกันว่าสิล่างด้วยพิษของโควิด19ขนาดไหนค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะตอนนี้เมืองล่างไปเบิ่งล่ะมีรถแล่นบ่กี่คันปกตินี่จะจอดเต็มเงียบเมืองล่างไปเบิ่งบ่ค่อยมีปานใดค่ะเห็นบ่ไอ้เอียงก็อันมองแนวออกกําลังกายกับปิดไปเบิ่งแล้วค่ะพี่น้องกําลังกายกับปิดไปเบิ่งล่ะพี่น้องเห็นบ่เบิ่งตึกเปิดบ่กี่ร้านดอกพี่น้องนั่นเห็นนะนี่เบิ่งบรรยากาศอันบ่ร้านแขกก็มีกระดองประแดมพี่น้องเมืองล่างไปเบิ่งล่ะปกติรถจอดเต็มอยู่เห็นบ่ว่างว่างว่างอันนี้ก็เป็นเนสเวอร์สตัวเซ็นเตอร์เนาะค่ะพี่น้องก่อนจะพามาเบิ่งบริเวณลานจอดรถค่ะเบิ่งแต่ละปกติลานจอดรถเนี่ยรถนี่สิเต็มทุกช่องอ่ะพี่น้องสิหาแบบแนวที่จอดรถยากมากแต่มื้อนี้คือแบบว่าว่างอ่ะว่างอันนี้เป็นมื้อปกติเนาะมื้อปกติเนี่ยคนก็เข้าคนก็ออกอยู่แล้วซินะคนก็แวะไปมาซื้อของตลอดเวลาซินะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2บ่าย3นี่แหละค่ะพี่น้องแดดก็จ้าๆเนาะก็มาทาให้เบิ่งว่าบรรยากาศมันแบบเงียบเหงาเสียนะแล้วเนี่ยเขามาข้างในก็มีอยู่ร้านเดียวที่เปิดคือร้านโนแมดค่ะพี่น้องร้านโนแมดเข้าไว้สำหรับขายยาเสียนะแล้วก็มีร้านขายยาที่เป็นเลขบวกนะคะพี่น้องร้านนี้เปิดจังซี่นะนอกนั้นก็ปิดเบิดแล้วเห็นบ่ร้านกาแฟกาแฟจังซี่นะแล้วก็ร้านชูชิที่เคยมากินกับลูกสาวเนี่ยเคยถ่ายวิดีโอให้เบิ่งแล้วครั้งนึงเนาะพี่น้องอันนี้ก็ร้านสปอร์ตก็ปิดเบิดแล้วค่ะพี่น้องเงียบเงาปิดโตลงเบิดล่ะไอ้คล้ายๆว่าพักฟื้น14มื้อแม่พี่น้องถึงวันที่จากวันที่นี้ถึงวันที่14เมษาเดี๋ยวเขาก็มาเปิดนะเสียนะเขารอให้แบบว่าให้แบบว่าโรคโควิด19มันซาก่อนเสียนะเขาก็จะมาเปิดเนี่ยปกติเนี่ยคนยางเต็มด้วยพี่น้องในห้างเนี่ยในห้างบริเวณห้างเนี่ยไอ้ร้านอันนี้ก็เป็นร้านประมาณร้าน10คนนะเสียนะ10คนขึ้นนะเสียนะก็ปิดพักชั่วคราวแล้วก็ร้านเฮาะเอ็มเสียนะเบิ่งนี่เห็นบ่ก็ปกตินี่คนเต็มพี่น้องมื้อนี้ซบเซาเงียบเหงาด้วยพิษนี่ล่ะโคโรนาไอ้19นี่ล่ะเห็นบ่อันตรงนั้นก็เป็นตู้ปลาเนาะประจําพวกข่อยมาพาลูกพาหยังมาย่างเสียเนี่ยบ่เข้าประตูกั้นพี่น้องปกตินี่มันย่างทะลุหากันได้เด้แต่ว่านี่เขากั้นประตูไว้จังซี่นะเขากั้นเขาปิดไปเลยจังซี่นะแต่ว่าหมายถึงว่าคนภายในบุคคลข้างในเนี่ยเขาสามารถเปิดออกได้ประตูเนี่ยก็สามารถเปิดเข้าเปิดออกได้อย่างเงี้ยนะนั่นแหละปิดปรับปรุงปิดชั่วคราวค่ะปิดพักผ่อนโคโรนาวีรุส19แต่ว่าร้านทั่วสัปดาห์นี้ก็เปิดอยู่เซียนะค่ะพี่น้องเนี่ยนี่มาแวะชมแวะพักชมป่าอันป่าที่ว่าลูกสาวเวลามาเที่ยวใดเขาจะต้องมาจุดพักตรงนี้เซียนะพี่น้องเนี่ยเป็นจุดให้เด็กน้อยนักเล่นเป็นจุดให้เด็กน้อยนั่งเล่นเป็นจุดให้มาชมป่าชมวิวเสียนะพี่น้องก็พ่อแม่พี่น้องทุกประเทศเนาะทั่วประเทศก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอ้ค่อยคิดว่าเกือบทุกประเทศนั่นแหละค่ะพี่น้องที่ว่าปิดตัวลงเนาะเพราะว่าไอ้บ่แม่นปิดตัวลงคล้ายๆว่าปิดพักฟื้นน่ะนะปิดพักไอ้นี่ล่ะพักโคโรนาวีรุส19นี่ล่ะค่ะพี่น้องก็จังได๋ก็สู้ๆไปนํากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะข่อยมาทาให้เบิ่งห่างมันแบบว่ามันจะเลื่อนหลวงเรื่องสินะบัดนี้มันมาปิดโตสินะก็เลยเฮ็ดให้แบบเงียบเหงาไปเลยจังซี่นะค่ะพี่น้องนี่คือบรรยากาศเนาะพามาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้ข่อยย่างออกมาจากห่างนี่มันเป็นห่างใหญ่เนาะมันสามารถทะลุเข้าไปอัน
อียงก็ไปตรงซูเปอร์มาร์เก็ตได้แต่ว่าบัดนี้มันปิดมันทะลุบ่ได้พี่น้องข่อยแวะมาซื้อของแล้วข่อยก็ต้องย่างขับรถวนออกไปจุดพุ่นนะพี่น้องมึงข่อยจะเบิ่งเห็นบ่ข่อยต้องขับรถวนไปทางพุ่นเนาะไปแวะไปทางพุ่นน่ะข่อยถึงจะไปข่อยถึงจะไปได้เพราะว่ามันปิดมันล็อกค่ะพี่น้องไปก็ข่อยจะไปเบิ่งทางข่อยจะพาไปเบิ่งทางพุ่นเด้อว่าบรรยากาศเป็นจังได๋แน่ตอนนี้คือมันปิดแล้วข่อยได้แต่ข่อยเข้าNomadบ่หั่นล่ะซื้ออันพวกยาพวกอีหยังสินะยาชูกำลังบ่แม่นโวลินโวลินไปค่ะไปเจอกันค่ะคือล่ะพี่น้องเห็นบ่ปกติเนี่ยคนสิเต็มมันคือล่ะเงียบให้เบิ่งบรรยากาศคนเงียบน่ะเห็นบ่พี่น้องบ่ค่อยมีคนดอกแต่ขออะไรไม่ย่างเห็นไหมประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องคนก็ไม่ย่างกระยอมกระแยมคนปกติคนเนี่ยย่างเต็มเนี่ยทางย่างได้นี่ลาวตากผ้าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแพ็คเกจขึ้นเนาะอันนี้ให้เบิ่งซื้อดอกพี่น้องบ่มีหยังดอกเพิ่นขายลาวตากผ้านะเพิ่นก็เอาผ้าไปแขวนตรงนั้นตรงนี้เห็นเนาะอันปกติล่ะค่ะพี่น้องค่ะยูเคค่ะอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะเห็นไหมเงียบปิดอันนี้เป็นล็อกขายผลไม้ผลไม้เงียบพี่น้องปกติคนอีกหลายย่างก็ลงกระเลงซะนี่น่ะตรงนี้ก็เป็นโซนผลไม้เนาะค่ะพี่น้องคือพวกผลไม้พวกอีหยังมีขายปกติแล้วค่ะพี่น้องบ่มีอีหยังขาดตลาดหรอกค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าแค่คนซบเซาไปแค่นั้นเองเพราะว่าเขาก็บ่คล้ายๆว่าเขาก็บ่ค่อยออกมาจากบ้านสิแม่เขามากักตุนอาหารไว้แล้วเขาก็ไปอยู่บ้านใช่นะไปพักตัวอยู่บ้านเพราะว่าถ้าเกิดออกมากันหลายๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่กันหลายนี่เขาก็พากันออกกลับเลยเสียนะเขาบ่อยู่โดนพอเขาก็ยันโดนค่าปรับพันหางเสียนะค่ะพี่น้องนั่นล่ะไออันนี้ก็คือเป็นเส้นทางกลับบ้านให้เบิ่งเส้นทางกลับบ้านนี่ก็คือพี่น้องปกตินี่รถนี่จะติดได้เวลานี่รถจะติดรถจะหลายอันนี้เงียบเบิ่งขนาดรถก็ยังล่างอ่ะถนนก็ยังว่างนะเห็นบ่อันปกติเนี่ยคนไปคนมาคนผ่านขี่เขาห่างแน่ไปเฮ็ดงานแน่งสินะบัดนี้เงียบปิดนั่นล่ะซบเซาค่ะพี่น้องตอนนี้ข่อยขับอัน20เนาะข่อยก็เลยอัดได้สันเห็นบ่พี่น้องปกติโรงพยาบาลนี่รถเต็มเด้นี่เงียบปิดเลยเห็นบ่นี่เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศข้างทางพี่น้องเงียบเงียบล่างไปเบิดละเมืองนี่ปกติรถหลายคนหลายยางหลายสินะกักตัวอยู่ในบ้านนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องปิดเงียบเชียบอันนี้บ่แม่นเมืองล่างเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาแบบว่าเขาปิดตัว14ประมาณเดือนนึงเกือบเดือนนึงอ่ะฮอดวันที่14เมษายนเขาสิเปิดเขาเบิ่งสถานการณ์บ้านเมืองก่อนว่าอีหยังล่ะยังแพร่กระจายเชื้อบองสินะแล้วเขาก็สิเดี๋ยวเขาสิเปิดตัววันที่14พฤษภาคมวันที่24เมษายนโรงเรียนลูกข่อยก็เปิดจังซี่นะแล้วก็ร้านค่ะแต่ละร้านก็เริ่มทยอยเปิดกันแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์บ่ดีขึ้นก็ยาวไปฮอดเดือนนี่หยังล่ะเดือนยูลีนะพี่น้องนั่นล่ะนี่คือบรรยากาศเนาะทายให้เบิ่งเป็นร้านที่ว่าสลากกันนะร้านขายหมูขายหยังสิเนาะร้านอาหารสินะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบริเวณอยู่บ่ไกลจากบ้านข่อยนะคะพี่น้องในเมืองเนาะร้านใกล้ๆร้านที่มากินชูชินะคะแล้วก็มีธนาคารจังซี่นะก็คือแบบว่าร้านชูชิจังซี่เขาก็บ่ให้มานั่งกินแล้วแต่สามารถไอ้ซื้อเป็นเทคเอเวย์กับบ้านใดจังซี่นะแต่เขาก็เปิดให้บริการอยู่จังซี่นะร้านชูชิร้านนี้ขายดีเด้อพี่น้องแต่ว่านั่นล่ะก็สั่งปิดเบิดเนาะคือว่าล่ะ
อันนี้กับลานสุพงศ์สภาอีหยังซี่อันนี้เป็นบริเวณในเมืองนี่คนยางเต็มพี่น้องเออเงียบปิดตัวเงียบเบิดเบิดไปเบิดแล้วเห็นบ่ร้านค้าร้านสามีข่อยก็ปิดแล้วซี่นะปิดพักปิดพักฟื้นนั่นล่ะปิดพักอันโคโรนา19นั่นล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านไอ้10คนซี่นะอันบ่เพิ่นก็ไอ้เพิ่นก็ปิดตัวลงร้านเสริมสวยซี่ร้านเสริมสวยนี่แห้งบ่ได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันติดกันเนาะมันเฮ็ดแบบว่าเคลื่อนอีหยังล่ะไอ้สระผมอีหยังซี่นะพักแต่ว่าหมายถึงว่ารัฐบาลน่ะเพิ่นก็ให้เงินให้เงิน 75% เนาะที่ว่าร้านได้ปิดตัวลงซี่นะบ่แม่นปิดตัวลงปิดพักฟื้นพี่น้องเดนมาร์กเขาซอยรัฐบาลเขาซอยเว้าถึงกับเงินภาษีที่พวกเฮาจ่ายกันนี่ล่ะค่ะพี่น้องเขาก็มาซอยจังซี่นะจังตำรวจจังที่เขาว่าตำรวจบ้านนี่คือหายแท้อันคือจังอันปรับข่อยตลอดนั่นล่ะเงินจากตรงนั้นล่ะค่ะพี่น้องเขาไปซอยเหลือเวลาเดือดร้อนซี่นะอันนี้เห็นบอลเนโต้ร้านเนโต้เนาะเขาก็แบบว่าเปิด7โมงถึง22ถึง20ถึง4ทุ่มสินะจะพามาเบิ่งบรรยากาศในร้านพี่น้องในร้านนี่ก็ไออีหยังล่ะของขายปกติล่ะค่ะพี่น้องบ่มีหยังขาดเหลือดอกมีทุกอย่างผักผลไม้อีหยังสินะกระดาษทิชชู่ก็บ่ขาดตลาดตามข่าวดอกข่าวน่ะก็ออกบางเทื่อก็เวอร์แย่งกันซะเวอร์เลยจังซี่นะนั่นน่ะนี่เห็นบ่พาเขาไปเบิ่งพี่น้องบรรยากาศคือเก่าไอ้ผลไม้ผักบ่ทันนี่อันนี้มันอาจสิแบบยุบๆแน่เพราะว่าของเขาก็บ่ทันมาลงบ่ล่ะเขาอาจสิมาลงทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์อีหยังซี่นะนั่นล่ะก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องได้บ่อดอยากปากแห้งปานใดซี่นะก็บ่ถึงขนาดได้กักตุนอาหารจังซี่นะนั่นล่ะก็นั่นล่ะก็อันพี่น้องทั้งฝรั่งเศสทั้งใดทั่วโลกเนาะก็ดูแลเจ้าของเนาะค่ะเนาะดูแลสู้ๆไปนํากันค่ะพี่น้องนั่นล่ะอาหารก็นี่ว่าไปก็เบิดชั้นคือกันเด้นั่นนั่นล่ะป้ามาให้เบิ่งบรรยากาศคือแบบว่าในร้านบ่มีคนแล้วจังซี่นะขายขนมเสียนะเห็นไหมตรงเอาสแตนไว้นะน้องตรงคอนเอาสแตนเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะ